ะไปเยี่ยมดูทางเขาใหญ่นะจะไปดูใครพร้อมที่จะพักภาวนาจำพรรษาไม่ใช่จะมีบังคับท่านผู้หนึ่งผู้ใดไม่ให้เป็นที่สมัครใจเพราะเราไม่ชอบให้ใครบังคับเราเราชอบความเป็นอิสระหมู่เพื่อนอยู่ด้วยกันก็ต้องการให้เป็นอิสระจะไปดูว่าใครจะพักจำพรรษาภาวนาณสถานที่นั้นสะดวกในใจก็อยู่ภาวนาไปเพราะก็ถือว่าเป็นสถานที่สปายะได้แห่งหนึ่งเพราะที่ไปอยู่นั้นอย่างท่านโอดท่านอนุกเราก็ให้ไปเพื่อทำกิจทำธุระเกี่ยวโดยการทำเรื่องขอเกี่ยวในวัดเดวายถูกต้องตามระเบียบการคณะสงฆ์ทั้งบ้านทั้งเมืองโดยถึงว่าทูไทยก็เช่นเดียวกันเราให้ไปทำไม่ใช่ว่าให้ท่านไปแล้วก็จะให้อยู่ไม่ไปไหนอันนั้นก็รู้สึกว่าไม่ใครจะยุติธรรมเท่าไหร่ก็อยากไปฟังดูถึงว่าจะให้ท่านในหลวงตาอินหลวงตาอินก็รู้สึกว่าหนักแน่นพอใช้ได้ในการปฏิบัติในการภาวนาแล้วก็หลวงตาคงราชนี่ก็ในสายตาก็เรียกว่าสบายใจจึงว่าถ้าหากว่าพอที่จะไปพักจำพรรษาภาวนาที่นั่นก็ก็อยากให้ไปถ้าหากว่าอึดอัดมากไม่อยากไปอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่หลวงตาอินได้พูดกันแล้วคงราชนี่เคยไปพักอยู่สังเกตกลางค่ำกลางคืนมีความเพียรใครมีความเพียรอยู่ที่ไหนปัญหาไม่มีก็เรียกว่าถ้าหากก็เป็นไปได้ก็จะให้พักจำพรรษาทางนู่นสักคิดว่าสัก8องค์เดี๋ยวนี้มองเห็นไปแล้วก็จะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอย่างนี้หรอกส่วนท่านรุ่งยินท่านแว่นพูดถึงอยู่พอเข้ากับท่านอะไรนะเข้ากับท่านในจอนท่านในมงกุฎในดีมีความประสงค์ที่จะไปพักภาวนาอยู่ด้วยกันในหวังสาก็ได้อันนี้ไม่ใช่บังคับบัญชาบอกเรียกว่ารู้สึกว่าเจ้าของก็จะสมัครใจฟังแล้วก็เคยไปพักอยู่ก็เห็นสภาพรู้สภาพไปพักอยู่หลายครั้งอยู่เราก็ต้องการผู้ที่มีความคล่องตัวแล้วก็ไปอยู่รวมกันไม่ให้มีปัญหาอะไรมีปัญหาแล้วมันไม่ดีถึงจะไม่ใหญ่ๆตัวอะไรความไม่ลงรอยกันภายในจิตในใจอันนั้นก็เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ใช่เรื่องมันนี่กระทบกันไหมมันดังโป๊กๆนิดหนึ่งนะแต่สิ่งที่ละเอียดมันกระทบกันนี่มันสะเทือนมากทีเดียว
กระเทือนยิ่งกว่าเสียงปกปกข้างนอกนี้จึงควรต้องระมัดระวังท่านโพออกไปจำพรรษาข้างนอกก็หลายปีแล้วปีนี้ก็น่าจะพักจำพรรษาที่นี่แต่ก็ตามอัธยาศัยมีความประสงค์จะไปทางไหนได้ไม่ว่าอะไรคนอื่นก็แล้วแต่โดดตามอัธยาศัยมันจะเอียงก็เลยอย่าไปบัญชาตัดต้นไม้ต้นนั้นตรงนี้บ่อยนักนะรู้สึกว่าตัดต้นไม้ไปหลายต้นทีเดียวนะเดินเดินไปเลยมันอยู่ในแผ่นดินมันไม่หนักอะไรใครไม่จำอย่าไปมองนั่นมองนี่อย่าไปสั่งการอย่างนั้นอย่างนี้ให้อยู่อย่างสบายอยู่อย่างสบายต้นไม้จะตายแล้วก็ช่างแต่ในสายตาของท่านท่านมองนะต้นไม้ตัดออกมาแล้วจะเอาทำอะไรต้นไม้บางทีพอที่จะเลื่อยพอที่จะเป็นเสามีอยู่นะที่เอาลงมาเนี่ยนะแม้แต่เพียงเม็ดเดียวอันนั้นก็เป็นประโยชน์เดียวมันมีค่ามากยังหยาบกันมากๆอะไรก็ใช ไปก็จะให้ชาวบ้านไปด้วยจะให้เขาไปช่วยทำโคนต้นไม้ที่ต้นไม้เล็กๆที่ปลูกใหม่เพราะหญ้ามันงามมากดินมันดีต้นไม้ปลูกมันมีแต่อย่างงามต้นไม้ปลูกงามหญ้ามันก็งามหญ้ามันงามทีนี้หญ้ามันมากกว่ามันแน่นขึ้นมาแล้วอากาศไม่มีก็จะให้ไปดูแลสักครั้งนานๆเราคิดว่าก็คงจะเข็นกันไปไหนจึงไปทางถึงออกพรรษาออกพรรษาแล้วฝนมันน้อยลงไปหญ้ามันก็จะแล้วก็ตัดทีเดียวก็แล้วไปเลยก็รู้สึกว่าชาวบ้านเขาก็จะไปกันหลายคนกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเขาก็รู้สึกว่าละปากกันเรียกว่าดีอยู่ในขั้นที่ดีมากคงจะคงจะไม่คิดว่าไม่น่าจะเกิน3วันก็มีให้เอาแต่คนขยันคนเก่งไปแล้วไม่แล้วตามกำหนดมาให้กลับเขาก็จะกลับกันปลูกต้นไม้รักษาต้นไม้ยากสร้างบ้านสร้างตึกสร้างอะไรง่ายกว่าจริงไหมมันทำยากทำยากอย่างนี้แหละเก็บทำลายมันง่ายตัดมันง่ายโค่นมันง่ายสร้างยากทำลายง่าย
ต้นไม้ที่เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ในโลกมันจึงน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์น้อยลงไปสิ่งที่เป็นโทษก็เขาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นท่านเรียกกันว่ามลพิษก็เพราะไม่มีต้นไม้ไม่มีใบไม้ที่จะดูดซึมไม่มีใบไม้ต้นไม้ที่จะกองสิ่งที่เป็นมลพิษนั้นมันก็มีแต่มลพิษเต็มร้อยเต็มร้อยคนนับวันที่จะอายุสั้นคนนับวันที่จะแคะจะแกนลงไปเพราะมันดูดซึมเอาแต่สิ่งที่เป็นพิษมีแนวโน้มที่จะเป็นทีเดียวดูแลรักษาทั้งโลกพากันเห็นความสำคัญของป่าและต้นไม้แต่ป่าและต้นไม้ก็นับวันที่หมดไป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 น้อยลงไปทุกปีเราก็ภูมิใจอยู่เราก็เรียกว่ามีโอกาสได้สร้างป่าสร้างต้นไม้ถึงว่าจะไม่มากเรียกว่าก็เรียกว่าเป็นที่พอใจของเราอยู่เกิดมาในโลกอันนี้ทำประโยชน์ให้แก่โลกอันนี้ก็เรียกว่าคุ้มกันนั่นแหละเกิดมาในโลกอันนี้ไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่โลกอันนี้โลกให้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่โลกอันนี้ไม่ดีไม่คุ้มกันมีแต่เอาไม่ยุติธรรมไม่มีการชดเชยไม่มีการให้คืนจึงว่าผู้อยู่ก็ให้อยู่อย่างผู้ใหญ่มีธรรมเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจผู้อยู่ก็ให้อยู่อย่างผู้ใหญ่มีธรรมเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจถ้าหากว่าอยู่อย่างเด็กไม่มีธรรมคอยเตือนจิตเตือนใจล่ะใหญ่สักขนาดไหนไม่เป็นผู้ใหญ่หรอกเป็นเด็กจึงอยู่อย่างเหมือนอยู่ด้วยกันเหมือนผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันเป็นมงคลในการอยู่ร่วมกันที่ไหนก็เป็นเจ้าเป็นสมภารสมภารในบริเวณรอบองค์พระเจดีย์นั้นดูแลรับผิดชอบแล้วก็ดูแลนี่ใครไปแล้วใครไปเดินยังกรมไปนั่งภาวนาไม่ตั้งอกตั้งใจก็ดูด้วยใครไปนาใครไปภาวนาใครไปภาวนาไปสูบบุหรี่ปุ้ย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 ก็ให้ดูด้วยใครไปภาวนาเสียงอะไรนะเสียงมันก็เสือคลางเขาไม่เอาเสือก็มีเสือน้อยเสือใหญ่นะเสือใหญ่ก็คลางดังเสือน้อยก็คลางเบาๆเสือน้อยอันนั้นก็คอยดู
แล้วทีนี้ก็ถ้าหากว่าแม่มันจะต้องหากล้องมาถ่ายรูปวะหาให้ปูชไหนไปถ่ายรูปจะเข้าท่าอยู่นะแต่มันก็ไม่เห็นยุติธรรมเท่าไหร่นะเพราะถ่ายรูปนั้นมันชอบถ่ายแต่คนอื่นเจ้าของไม่ใครจะชอบไม่มันถ่ายไม่ได้มันก็ไม่ยุติธรรมไปหาถ่ายแต่คนอื่นเจ้าของไม่ถ่ายไม่ได้บางทีถ่ายคนนั่นนั่นนั่งหลับคนนั่งหลับไปถ่ายไว้เวลาเจ้าของนั่งหลับเจ้าของมันจะไปถ่ายไงมันหลับอ่ะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเที่ยงวันดีมากฉะไหนพาหมู่ไปต่อสู้องค์พระเจดีย์ได้ผลได้ผลดีมากทีเดียวเป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาหลายองค์ทีเดียวนะจึงพระศาสนาอยู่ที่ใจเข้าใจมั้ยล่ะใจเป็นหลักเป็นฐานนั่นน่ะพระศาสนาแน่นหนามันคงเราต้องการอย่างนั้นถึงจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนใจมั่นคงได้ประโยชน์ก็คือความสร้างความมั่นคงให้กับศาสนานั่นเองถ้าอยู่ที่ไหนก็ช่างใจมั่นคงแล้วก็คือการไปสร้างความมั่นคงให้กับศาสนาอยู่ในวัยต่อสู้ต้องใช้วัยที่กำลังต่อสู้ให้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่เหมือนกับรถอยู่ในวัยที่ใครๆเอามาใช้เป็นการเป็นงานรีบเอามาใช้ปล่อยให้มันเก่าปล่อยให้มันเหล็กมันหมดสภาพแล้วไม่ได้เรื่องหรอกวันหลีกเล่นกันที่พระเจดีย์ก็ดีใครไปใครมาเราบอกเขาได้บอกเขาดีๆบริเวณนี้พระท่านมาภาวนากันบอกเขาก็มีปัญหาอะไรพากันกราบพระเจดีย์แล้วพากันออกไปเท่านั้นก็เป็นการไปดูแลรักษาคนที่จะไปวุ่นวายในองค์พระเจดีย์ไม่ให้มีเพราะนั่นเป็นผลพลอยได้มุ่งเราไปมุ่งเพื่อการภาวนาของเราคืนมีใครไปดอกดึกๆมาถึงจะหลายองค์กันมันก็เหมือนจะอยู่คนเดียวดึกๆมาถึงจะหลายองค์กันก็เหมือนก็อยู่คนเดียวจึงว่าสงบวิเวกดีมากสปายะดีมากๆทีเดียวสรุปแล้วตรงไหนใช่วิวตรงไหนสปายะทั้งนั้นเดินไปตรงไหนเดินไปตรงไหนมันจะมีความคิดขึ้นตรงไหนก็หลีกเล่นตรงไหนก็สงบวิเวกตรงไหนก็อากาศดีเรียกว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเถอะ
แต่ให้ดูแลทางเดินโยมกลมให้ดีทางเดินโยมกลมดีแล้วมันสนุกเดินโยมกลมสนุกเดินโยมกลมผลของการเดินโยมกลมมันก็ได้ผลดีผลของการเดินโยมกลมนั่นแหละตัวข้าศึกที่เป็นข้าศึกใจมันมีแต่ที่จะสลายตัวไปมีแต่ที่จะสลายตัวไปไม่มีอะไรดอกที่จะไปทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกใจมีแต่การเดินโยมกลมการนั่งสมาธิและการบำเพ็ญจิตภาวนาเท่านั้นเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ยินคำพูดอันหนึ่งเดี๋ยวนี้พระศาสนาไม่ใครจะสนใจในการที่จะไม่สนใจในการที่จะรักษาในไม่สนใจในเรื่องพระศาสนากันใครๆก็ไม่ดูไม่สนใจมันจะเสียหายจะหมดจะสิ้นไม่สนใจสนใจแล้วก็ได้ยินต่อมาว่าคนคนนั้นนะพูดต่อว่าพระกรรมฐานก็มัวแต่ไปทำวิปัสสนากันในป่าเสียนั่นเราก็อดขันไม่ได้เนาะเป็นคำพูดของผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็กนะไอ้คำว่าพระศาสนาของท่านไม่รู้หมายถึงอะไรก็หมายถึงที่ท่านคิดว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นนั่นแหละมันก็คนตาบอดคลำช้างหางของช้างนะโอ้ช้างตัวมันเป็นอย่างนี้เนาะคลำที่ขาของช้างตัวช้างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะคำที่งวงที่งามันก็ว่ายตัวช้างเหมือนงวงเหมือนงาแต่คนตาดีเขาไม่ได้ว่านะเป็นอย่างนั้นนะตัวช้างไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนะนี่แหละคนมองศาสนาในลักษณะเหมือนกับคนตาบอดเห็นศาสนารู้ศาสนาเหมือนกับคนตาบอดคำช้างแล้วเขาขี้ช่างไปยังว่าเป็นตัวช่างไปแล้วเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแปลกๆนะในยุคมืดเข้าใจไหมล่ะยุคมืดยุคบอดจะยุคไหนก็ยังมันเถอะแต่เรานี่อย่าให้มันเป็นอย่างที่เขาเป็นกันจะยุคมืดยุคดำยุคบอดยังไงก็ช่างเถอะเราอย่าให้มันเป็นอย่างที่เขาเป็นกันเป็นมงคลอย่างยิ่งเอาเลิกกันเท่านี้แล้วนะ